การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมามุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตซึ่งผลของการพัฒนาทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและไม่สามารถนำพาประเทศไทยให้ก้าวข้ามไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศไทยจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาประเทศเพื่อให้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลและความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่าโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ Bio Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy และเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy ไปพร้อมกันโดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เน้นการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน5สาขายุทธศาสตร์หลักคือ 1. เกษตรและอาหาร 2. สุขภาพและการแพทย์ 3. พลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพ4. การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ 5. เศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งจะเห็นได้ว่าภาคเกษตรเป็นต้นทางและรากฐานสำคัญของทั้ง5สาขายุทธศาสตร์ดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบด้วยแนวทางที่ 1. อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืนแนวทางที่ 2. ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่การผลิตสินค้าเกษตรและบริการที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยแนวทางที่ 3. พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพและเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐแนวทางที่ 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยทางการเกษตรการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดโซ่อุปทานภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตเพื่อผลักดันเกษตรไทยไปสู่3สูงคือประสิทธิภาพสูงมาตรฐานสูงรายได้สูงโดยเศรษฐกิจชีวภาพเน้นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตสินค้าเกษตรหรือ value creation โดยกิจกรรมต้นทางเช่นการพัฒนาพันธุ์การบริหารจัดการฟาร์มที่ดีการส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะเกษตรแม่นยำเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตกลางทางคือการแปรรูปขั้นต้นหรือขั้นกลางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักและปลายทางคือการแปรรูปและพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูงเช่นพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเวชสำอางอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการตลาดเชิงรุกเศรษฐกิจหมุนเวียนเน้นการจัดการของเสียและขยะให้เป็นศูนย์หรือ Zero Waste โดยกิจกรรมต้นทางคือการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อลดขยะและลดมลพิษในฟาร์มกลางทางเช่นการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์เป็นปุ๋ยบำรุงดินใช้เป็นวัตถุดิบในโรงไฟฟ้าชีวมวลชีวภาพและปลายทางคือการแปรรูปขั้นสูงและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อาทิภาชนะบรรจุอาหารแผ่นไฟเบอร์ลดเสียงสะท้อนเศรษฐกิจสีเขียวเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรการแปรรูปสินค้าเกษตรและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่างๆต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดจนสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ต้องมีการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในแต่ละด้านควบคู่กันไปด้วยเช่นคนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกระบบโลจิสติกการวิจัยและพัฒนาการพัฒนา Big Data รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆการพัฒนาการเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCGจะช่วยยกระดับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมที่ทำมากได้น้อยคือมีการใช้ที่ดินและแรงงานเป็นจำนวนมากแต่ได้ผลผลิตต่ำขณะเดียวกันดินและน้ำมีความเสื่อมโทรมมีปัญหามลพิษไปสู่การทำเกษตรแบบสมัยใหม่ที่ทำน้อยได้มากโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง
หรือเป็นสินค้าพรีเมียมและสามารถนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพมีรายได้และคุณภาพชีวิตทัดเทียมกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆส่งผลให้ภาคเกษตรไทยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและมีความยั่งยืนในระยะยาว